วัสดีครับตอนนี้อยู่กับที่อีโคนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับผมโดยเฉพาะตอนที่แบบตีสี่ตีห้ามาเนี่ยครับฝนตกหนักมากตอนนี้ที่อีโคก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้ครับผมน้ำท่วมเลยครับท่วมแบบนี้เลยครับขนาดอยู่บนดอยแล้วนะครับน้ำยังท่วมโอ้หนักมากครับประมาณ2ชั่วโมงติดๆกันแบบนี้นี่ก็คือตรงที่สะพานที่ข้ามไปนะครับสำหรับใจๆมันชอบมากเลยครับเพราะว่าใจๆมันชอบน้ำอยู่แล้วเห็นไหมครับนั่นแหละตรงนั้นแหละก็อยากลงไปเล่นมากครับแต่ว่ามีคุณทัตตานาตาลีแล้วก็แม่จินดาลารอเขาอยู่เฝ้าดูเขาอยู่กลัวเขาจะจมน้ำครับเจอใจว่าจะจมน้ำแล้วใจใจเฮ้ยอย่าเลยเฮ้ยว่าแล้วใจใจมันชอบมากเลยครับเนี่ยพวกเราได้กลัวกันแต่ว่าใจใจมันไม่สนครับเนี่ยนาตาลีเป็นห่วงครับลงมาเข้าแบบนั้นเลยครับผมกรณีฉุกเฉินถ้าใจใจมันลอยไปเนี่ยนาตาลีจะคว้าหางมันไว้ทันครับผมโอ้โหสนุกสนานกันมากเลยครับโอ้สนุกมากเลยใจใจเป็นยังไงโอ้โหเราว่าน้ำมันแรงแล้วนะครับแต่ว่าช้างมันกลัวใหญ่ตอนแรกก็เป็นห่วงอยู่ว่าใจมันจะลอยไปกับน้ำเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรใจมันรู้แล้วว่าระดับน้ำเท่านี้มันโอเคไม่เป็นไรนะครับสุดยอดดูน่ารักมากครับนานๆทีปีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งพัฒนาการแบบนี้ใจก็เลยดื่มด่ำกับมันโอ้โหผมชอบเลยครับแบบนี้อะไรก็อุตส่าห์เป็นห่วงหัวมันลอยไปกับน้ำเนี่ยใจบอกห่วงฉันทำไมแค่นี้เรื่องจิ๊บจิ๊บอะไรประมาณนี้ครับแต่เราก็อดเป็นห่วงไม่ได้ขนาดนาตาลียังเป็นห่วงเขาเลยแต่ใจลงมานาตาลีก็ลงมาด้วยเพื่อที่จะช่วยเขาถ้าเขากลับขึ้นไปไม่ได้นะครับน่ารักมากเลย